สวัสดีม .3 ค่ะถ้าใครเปิดคลิปนี้ขึ้นมาบอกว่าจะสอบเสร็จแล้วที่โรงเรียนใครที่ยังสอบไม่เสร็จยังไม่ต้องดูก็ได้เนาะเอาไว้สอบเสร็จก่อนหนูมีเวลาว่างๆหนูก็ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ติวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมนะจ๊ะก่อนจะเริ่มพี่อาจจะส่งไฟล์ PDF ให้ไม่ว่าทางไลน์หรือใต้คลิปนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะแต่ว่าหนูไปเปิดดูแล้วก็ปริ้นออกมานะคะใครยังไม่ปริ้นกดหยุดวิดีโอก่อนนะไปปริ้นไฟล์ออกมาก่อนแล้วก็มาทำกันไฟล์ที่ส่งให้นะคะเป็นไฟล์เขาเรียกอะไรระเบียบการเวลาหนูไปสมัครที่เตรียมอุดมเนี่ยเขาจะให้ระเบียบการมาด้านหลังสุดจะมีตัวอย่างข้อสอบมาให้อันนี้ที่พี่มีเป็นของปี2017นะคะปีนี้พอหนูสมัครเสร็จเขาจะให้รหัสเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์หนูก็ดาวน์โหลดมาแล้วหนูส่งมาให้พี่เดี๋ยวพี่เฉลยให้นะคะเอาของปี2017ก่อนจริงๆของวิชาอื่นก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขวัญเฉลยของอังกฤษให้ก่อนละกันปริ้นเสร็จหรือยังไปปริ้นก่อนนะคะโอเคปริ้นเสร็จแล้วเริ่มข้อที่หนึ่งช่องว่างอยู่หลังสุดเลยเอ้ยอันนี้ข้อ4นะคะลองดูแอบยากนิดนึงนะเนี่ย Science in the time of Newton and Maxwell was a secret thing that measured and generalized and obvious วิทยาศาสตร์ในยุคของนิวตันและแม็กซ์เวลล์เป็นอะไรที่ secret เป็นเรื่องลึกลับเป็นความลับที่ measuredวัดใช่ไหมวัดช่างตรงวัดมันหมายถึงสามารถควบคุมได้สามารถวัดหาความแน่นอนได้แล้วก็เป็นอะไรที่ generalized general แปลว่าทั่วไปใส่ ice เข้ามาก็คือทำให้เป็นของทั่วไปนะคะวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนเป็นอะไรที่วัดได้ควบคุมได้และเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็ obvious ด้วย obvious คือชัดเจนตรงไปตรงมา1บวก1เท่ากับ2อะไรประมาณนี้ค่ะตรงไปตรงมามากๆเลย But science today has outrun and common sense แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้สิมัน outrun วิ่งนำออกไปคือล้ำไปไกลมากเลยแล้วก็เป็นอะไรเป็นเรื่องที่ common sense เป็นสามัญสำนึกของคนเราไม่ได้ไกลตัวเป็นเรื่องทางสามัญสำนึกอะ It no longer opposes wild speculation with cold facts and common sense theories oppose แปลว่าขัดขาน opposite คือตรงข้ามspeculation คือการคาดคะเนแบบยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะคะเป็นการคาดเดาประมาณนั้นอะคือวิทยาศาสตร์เราจะต้องมาหักล้างคนที่พูดมั่วๆด้วยทฤษฎีใช่ไหมนี่คือวิทยาศาสตร์สมัยก่อนแต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบัน no longer คือไม่อีกต่อไปมันไม่ได้ทำแบบนั้นอีกต่อไปแล้วมันไม่ได้คัดค้านความมั่วๆซั่วๆความคาดเดาด้วย fact และด้วยข้อเท็จจริงและ theory ทฤษฎีอีกต่อไปแล้วcold facts fact คือข้อเท็จจริงใส่ cold เข้ามาคือข้อเท็จจริงแบบดิบๆอ่ะข้อเท็จจริงล้วนๆดิบๆล้วนๆ theory คือทฤษฎีวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่ใช่ว่าแบบเอาทฤษฎีมาดื้อๆแบบนั้นนะคะ today what seems nonsense maybeปัจจุบันนี้อะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นเรื่อง nonsense sense คือเหตุผล non แปลว่าไม่มี nonsense คือไม่มีเหตุผลคือไร้สาระความคิดหรือไอเดียอะไรที่มันดูเหมือนจะไร้สาระมันอาจจะจุดๆก็ได้ปัจจุบันนี้นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ต้องเป๊ะๆทฤษฎีมาเต็มมากเอาทฤษฎีมาหักล้างกันต้องแบบนี้เท่านั้นชัดเจนตรงไปตรงมาเมเจอร์ได้ปัจจุบันใช้สามัญสำนึกแล้วก็ไม่ได้
ใช้ข้อเท็จจริงมาหักล้างกันแบบนั้นเป๊ะๆอีกแล้วปัจจุบันอะไรที่มันดูไร้สาระมันก็อาจจะจุดๆๆได้ข้อที่1อ๋อนี่ B นะแล้วทุกช้อยเป็น verb ช่อง3 B บวก verb ช่อง3คือถูกกระทำใช่ไหมคะข้อที่1สิ่งที่ดูไร้สาระอาจจะถูก blame on scientist ได้ blame คือกล่าวหากล่าวโทษเอาถูกกล่าวโทษใส่นักวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะ2สิ่งที่ดูไร้สาระอาจจะถูก prove to be true อาจจะถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงก็ได้ฟังดูดีข้อที่3สิ่งที่ดูไร้สาระอาจจะ be opposed by scienceอาจจะถูกคัดค้านขัดแย้งด้วยวิทยาศาสตร์ก็ได้ข้อ3นี่มันเป็นเรื่องสมัยก่อนใช่ไหมคะแต่เขากำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันเบอร์3ตัดออกได้เลยข้อที่4 เรื่องที่ดูไร้สาระอาจจะ used to defeat science be used to ถูกเอามาใช้ในการ defeatกับวิทยาศาสตร์ก็ได้ถ้าที่จะให้ตัดออกคือตัด1อีกข้อ1ละกันเหลือ2กับ4เอาอะไรดีถ้าดูจากฟีลลิ่งแล้วเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าเขาจะเชียร์ข้อไหนจ๊ะข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ2 prove to be trueสิ่งที่ดูไร้สาระอาจจะดูอาจจะพิสูจน์ว่าเป็นจริงก็ได้ไอเดียที่ดูเหมือนจะแบบยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเดินทางข้ามกันเวลาได้ไหมเนี่ยดูไร้สาระมากเลยแต่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเขาแบบไอเดียอะไรแบบเนี้ยเอามาคิดต่อได้เราจะอย่าไปมองว่ามันไร้สาระข้อที่4คืออะไร defeat ทำให้พ่ายแพ้ทำให้ปราชัยทำให้ราบคาบพ่ายแพ้ไปซึ่งอะไรเรื่องไร้สาระเอามาทำให้วิทยาศาสตร์พ่ายแพ้ทำให้วิทยาศาสตร์ตกไปเงี้ยทำลายเหรอก็ไม่เข้าเลยข้อที่ดูจะเวิร์กที่สุดคือเบอร์2ค่ะยากจุงหรือเปล่า มามือก็เท่าที่ดูนะก็ยากข้อ1นี่แหละมาหลอกให้เด็กๆรู้สึกกลัวข้ออื่นไม่ขนาดนี้ค่ะข้อที่2เริ่มนะคะ The suit of a deep sea diver is made so that he will be surrounded by a thin layer of air ชุดของนักประดาน้ำใต้ท้องทะเลลึกถูกทำขึ้นมา so that เพื่อที่ว่าเขาจะได้ be surrounded be บวก verb ช่อง3ไม่ได้ทำเองแต่ถูกทำเขาจะได้ถูกล้อมรอบถูกห่อหุ้ม surround ห่อหุ้มด้วย thin layer of air อากาศบางๆเป็นชั้นบางๆในการออกแบบชุดนักประดาน้ำจ้ะ It is important that the air in his suit and his body always press outward at least as hard as the water around him presses inwardเป็นเรื่องสำคัญมากเลยว่าอากาศที่อยู่ข้างในสูตรและอากาศที่อยู่ในร่างกายของนักประดาน้ำจะต้อง press outward เสมอ outward คือออกไปข้างนอกใช่ไหมดัน press กดดันอากาศต้องดันออกข้างนอกคืออากาศมีแรงดันใช่ไหมคะ at least อย่างน้อยต้อง as hard asอากาศดันออกข้างนอกอย่างน้อยต้องให้ดันออกเท่ากับที่น้ำรอบๆตัวเขามันดันเอาดัน inward อากาศในสุดต้องดันออกให้แรงเท่าๆกับที่น้ำมันดันเข้ามานึกออกไหมอย่างน้อยแปลว่าดันมากกว่าได้ไม่เป็นไรแต่อย่าดันน้อยกว่า otherwise มีฉะนั้นไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อย่างนั้นแล้วก็ he will be flattened like a pancake flattened ก็คือตัวบี้แบนนะเธอ flat แปลว่าแบนใส่ e n n เข้ามาคือทำให้แบนเดี๋ยว
ไม่อย่างนั้นนะจะถูกอากาศถูกน้ำข้างนอกอัดเข้ามาจนตัวแบนเป็นแพนเค้ก The diver is safe only so long as นักประดาน้ำจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อทำไมข้อที่หนึ่ง air pressure is less than water pressure อากาศแรงดันอากาศน้อยกว่าแรงดันน้ำน้ำอยู่ข้างนอกอากาศอยู่ข้างในใช่ไหมแรงดันข้างในน้อยกว่าน้ำข้างนอกรอดไหมล่ะไม่เพราะน้ำจะบีบเข้ามาจนเราแบนเป็นแพนเค้ก 2. water pressure is much greater than air pressure แรงดันน้ำเยอะกว่าแรงดันอากาศ1กับ2คือเรื่องเดียวกันใช่ไหมใช่ 3. water pressure is zero แรงดันน้ำมีค่าเป็นศูนย์ถ้าแรงดันน้ำมีค่าเป็นศูนย์ตัวคนจะระเบิดค่ะถ้าข้างนอกมันต้องมีบ้างถ้ามันไม่มีและมีค่าเป็นศูนย์ทุกอย่างข้างในร่างกายเราจะบุ้งออกมาตัวระเบิดยิ่วและข้อ 4 air pressure is equal to water pressure จะอยู่ได้นานถ้าอากาศแรงดันอากาศในชุดมันเท่ากันกับแรงดันจากน้ำข้างนอกตอบข้อ 4 ค่ะจบถัดมาเบอร์ 3 On his first voyage to the New World Columbus landed on one of the Bahama Islands off the North American coast He called the natives of the island Indiansbecause he thought that he had reached จุด voyage แปลว่าการเดินทางในการเดินทางครั้งแรกไปยัง New World ก็คืออีกชื่อหนึ่งของอเมริกานั่นเองค่ะทวีปอเมริกาสหรัฐอเมริกาครั้งแรกที่เดินทางไปอเมริกานะคะโคลัมบัสจอดขึ้นเรือไม่ใช่ลงเรือที่หนึ่งในเกาะบาฮามาซึ่งอยู่นอกชายฝั่งอเมริกาเหนือชายฝั่งโคสต์เขาเรียกพวก natives ของเกาะนั้นว่า Indians ค่ะ native คือชนพื้นเมืองทำไมไปเรียก Indians เพราะว่าเขาคิดไปว่าเขาไปถึงจุดๆแล้วจริงๆทั้งเรียนมาใช่ไหมก็น่าจะรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาว่าจริงๆแล้วนะคือมันเกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อยเขาจะไปอินเดียเขาดูบันทึกแล้วเขาเห็นประเทศอินเดียดูน่าสนใจเขาจะไปอินเดียแต่ว่าเขาไปถ้าดูจากแผนที่โลกคือไปทางซ้ายอินเดียอยู่ขวามือเขาไปนั่งเรือไปทางซ้ายแล้วเขาก็ไปเจอกับแผ่นดินเขาคิดว่าโอ้นี่แหละเรามาถึงอินเดียแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่มันคืออเมริกาด้วยความเข้าใจผิดก็เลยเรียกคนบนเกาะนั้นว่าอินเดียนส์เพราะคิดมาถึงอินเดียแล้วสรุปเขาเรียกคนอินเดียนส์เพราะว่าเขาคิดว่าเขามาถึง the East Indies ค่ะตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีชื่อว่าอเมริกาจริงๆชื่ออเมริกานี่ยังไม่ได้ตั้งเลยด้วยซ้ำบาฮามาสถ้ารู้อย่างนั้นว่าเป็นบาฮามาสก็คงไม่เข้าใจผิดเรียกอินเดียนหรอกใช่ไหมส่วน New World ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เรียกชื่ออินเดียนเหมือนกันค่ะสิ่งที่เขาเรียกอินเดียนเพราะว่าเขาคิดว่าเขามาถึง East Indies นั่นเองแล้วดูจากแผนที่มันไม่ได้อยู่ East เลยเขามาทางทิศตะวันตกใช่ไหมประเทศอินเดียอยู่ทางฝั่งตะวันออกของโซนยุโรปถ้าเอายุโรปเป็นตรงกลางนะคะพวกโซนเอเชียเราอยู่ตะวันออกถูกไหมเข้าใจผิดสุดๆไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาอินเดียนจึงมีสองความหมายแปลว่าคนอินเดียในอินเดียกับอินเดียแบบอินเดียนแดงแบบนั้นนะคะข้อที่4 Coal, oil and iron are irrepressible natural resources Coal ถ่านหินoil น้ำมัน iron เหล็ก3อย่างนี้เป็น natural
natural resources ทรัพยากรธรรมชาติที่ irreplaceable replace คือแทน able คือแทนที่ได้ใส่เข้ามาก็ irreplaceable ไม่สามารถทดแทนได้ไม่สามารถทดแทนได้ก็ใช้แล้วหมดไปเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะคะ3อย่าง Since they cannot be replaced once they are exhausted we should use them since ไม่ได้แปลว่าตั้งแต่ since แปลว่าเพราะจะมี3คําประหลาดที่แปลว่าเพราะก็คือ since for as เพราะคือมันมีความหมายของมันเองอยู่แล้วแต่มันก็ยังแปลว่าเพราะได้นะคะถ้าแปลแล้วมันแบบประหลาดจังเลยลองแปลว่าเพราะดูสิได้ไหมมันอาจจะแปลว่าเพราะว่าก็ได้เพราะว่าพวกเขาไม่ใช่เพราะว่าอีสามอย่างนี้ไม่สามารถ replace หรือทดแทนได้once ทันทีที่มัน exhaustedทันทีที่มัน exhausted ถ้าใช้กับคนแปลว่าหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ถ้าใช้กับสิ่งของมันก็แปลว่าร่อยหรอหายไปเหลือน้อยประมาณนั้นถ่านหินพอมันร่อยหรอมันทดแทนใหม่ไม่ได้มันใช้เวลานานในการก่อตัวเหลือเกินงั้นเราควรทำยังไงดีเราควรใช้มันอย่างจุดจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยก็ควรจะใช้อย่างประหยัดถูกไหมดูซิมีคำว่าประหยัดด้วยregularly ประจำสม่ำเสมออันนี้หมดไว้นะคะ consistent แปลว่าคงที่สม่ำเสมอเหมือนกันเลย frequently แปลว่าบ่อยๆพอกันเลย carefully ระมัดระวังใส่ใจใช้อย่างระมัดระวังค่ะเบอร์4ใช้ด้วยความใส่ใจระมัดระวังอย่าใช้เยอะเดี๋ยวหมดเร็วแค่นี้ก็ไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะข้อที่5 The rain pounded the windows of the cockpit so hard that the pilot couldn't see out ฝนมัน pounded the windows pound คนไทยเรียกปอน pound แปลว่าทุบคอนปอนเคยได้ยินไหมคอนปอนแบบคอนของเทพเจ้าทอคอนใหญ่ๆเนี่ยคอนเนี่ยไม่ได้ไว้ตอกตะปูหรอกเดี๋ยวตะปูมันงอหมดอันนี้เอาไว้ทุบเรียกคนไทยเรียกคอนปอนจริงๆมันอ่านว่า pound ฝนมันแต่ฝนมันทุบมันก็ไม่ได้ก็คือฝนมันตีเข้าที่หน้าต่างมันอย่างรุนแรงอะค่ะตีที่หน้าต่างคอกพิทอันนี้คือห้องนักบินห้องโดยสารของนักบินห้องด้านหน้าสุดที่ไว้ควบคุมฝนมันตีเข้าหน้าต่างอย่างแรงมาก so จุด that มากเสียจนเมื่อกี้ข้ออะไรมี so that นี่ข้อ2 so that คือเพื่อที่ว่าแต่ so จุด that คือมากเสียจนโหฝนซัดหน้าต่างแรงมากซะจนนักบิน couldn't see out มองข้างนอกอะไรไม่เห็นเลย He would have lost his way had it not been for the panel of dials and instruments that told him how to จุดเขาคงจะ lost his way ไปแล้ว would have verb ช่อง3คุ้นไหมคะถ้าใครเรียนกับพี่ขวัญมามันจะต้องคุ้นว่ามันเหมือน if clause แบบที่3ค่ะแล้วประโยคนี้ไม่มี if เธอมันไม่มี if ใช่มันไม่มี if แต่มันมีตัวหนึ่งที่มันใช้เหมือน if ก็คือการดึง have has had มาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้นี่แหละค่ะทำหน้าที่เหมือน if เลยแปลว่าถ้าใช้ประโยคปฏิเสธนะย้ายโลโล
ย้ายแฮร์แพรสมาวางไว้ข้างหน้านะคะโหยเนี่ยฝนตกหนักมากซัดหน้าต่างไม่หยุดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยคงจะหลงทางไปแล้วไปแน่แท้ถ้าไม่ได้เป็นเพราะอ้าวนี่ค่ะเพราะถ้าไม่ได้เป็นเพราะ the panel of dials panel คือแผง dials คือหน้าปัดในพวกแผงควบคุมต่างๆของนักบินนะคะ instruments คืออุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพราะไอ้พวกแผงเยอะแยะมากมายที่มันบอกเขาบอกว่าจะต้องจุดๆๆยังไงก็คงหลงทางไปแล้วล่ะอ้าวไอ้แผงพวกนั้นทำอะไรบอกเขา how to see how to think how to navigate หรือ how to sail เครื่องบินเซลไม่ได้อยู่แล้วนำทางไปเขาเรียกว่า navigate ค่ะเบอร์3ค่ะอันนี้คือนำทางนำร่องหาเส้นทางเธอนักบินเขาไม่ได้แบบดูทางกับด้านหน้าอย่างเดียวหรอกเขามีอุปกรณ์มากมายที่ช่วยนำทางเครื่องบินได้นะคะพูดเรื่อง if clause แบบที่3หน่อย if เดี๋ยวนะ if บวก had verb 3ด้านหลังเป็น would have verb 3อันนี้คือเป็นอดีตเสียดายแก้ไขไม่ได้แก้ไม่ได้รู้งี้เนี่ยป่านนี้คงหลงทางไปแล้วถ้าไม่ได้อุปกรณ์นำทางคงหลงทางไปแล้วล่ะแต่ความนี่พูดแบบนี้ความจริงคือหลงไหมไม่หลงก็นำทางได้ถูกต้องเลยแล้วก็เหตุการณ์ผ่านมาแล้วมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะเป็นอดีตแล้วก็เป็นการสมมุติเรื่องอดีตรู้งี้ประมาณนั้นค่ะมีคำถามถามหลังไมค์ได้นะจ๊ะเอาเปิดค่ะข้อที่6 When in Rome do as the Romans do ตั้งแต่6ถึง10จะเป็น proverbs คือสุภาษิตแค่ดูก็รู้แล้วว่าสุภาษิตเมื่อไปที่โรมเมื่ออยู่ในโรมก็ทำแบบที่พวกโรมันเขาทำกันละกันถ้าตรงกับภาษาไทยก็คือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหลิวหลิวหลิวความหมายตรงกับข้อไหนข้อที่หนึ่ง if you are away from homeAdapt yourself to your surroundings and the local customs. เวลาที่เธอห่างบ้านจากบ้านจากเมืองเธอมาก็ให้ adapt ตัวเองปรับตัวให้เข้ากับ surrounding สภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ local customs. Customs คือพวกขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น localท้องถิ่นใช่ไหมอ่ะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไปบ้านเมืองไหนก็ปรับตัวให้เข้ากับบ้านเมืองนั้นถ้าเวลามีน้อยก็กาเลยแต่ถ้าเวลาเรามีเยอะเราช่วยเช็คอันอื่นด้วยข้อที่สอง if we are united we will succeed united ก็คือการรวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราร่วมมือรวมใจกันเราก็จะประสบความสำเร็จไม่ใช่อ่ะข้อที่3 Do not take more work than you are able to keep up with อย่ารับเขาเรียกว่าอะไรอย่าทำงานเยอะเกินกว่าที่คุณจะสามารถรับมือได้สามารถทนได้ค่ะ keep up with คือทนรับมือได้ใช่ไหมไม่ใช่ 4. Even a very simple home is the best place in the world for the people who live in itEven แม้แต่ถึงกับด้วยซ้ำเลือกแปลตามความเหมาะสมจ้ะ
แม้แต่บ้านที่ซิมเปิลมากๆเรียบง่ายมากๆก็เป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกได้นะสำหรับคนที่เขาอยู่ในนั้นก็ตรงกับภาษาไทยว่าอะไรครับที่อยู่ได้เหรอไม่ใช่อ่ะไปถึงที่ที่เธอสบายใจก็คือบ้านทุกที่คือบ้านของเธอไม่ แม้แต่ที่ที่มันง่ายๆไม่ได้หรูหรามันก็อาจจะมีความสุขได้ถ้าเธอรู้สึกมีความสุขเมื่ออยู่ในนั้นมันอยู่ที่ว่าเธอแฮปปี้ที่จะอยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวกับเรื่องความใหญ่ความเล็กความหรูหราประมาณนั้นซึ่งไม่ใช่เมืองตาหลิวตอบข้อหนึ่งค่ะเจ็ด One man's meat is another man's poison. One man's meat is another man's poison. เนื้อของคนคนหนึ่งมันอาจจะเป็นยาพิษของอีกคนนึงก็ได้ของอย่างหนึ่งดีสำหรับคนนี้เอาไปให้คนอื่นมันอาจจะเป็นของที่ไม่ดีสำหรับเขาก็ได้ตรงกับภาษาไทยที่ว่าล่างเนื้อชอบล่างยาอุ๊ยทำไมมันเหมือนกันเลยอะล่างคือบางค่ะหนูบางคนชอบเนื้อบางคนชอบยาล่างเนื้อชอบล่างยาจ้ะข้อที่หนึ่ง You cannot change a person's real characterเธอไม่สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของแต่ของคนคนนั้นได้ไม่ใช่อ่ะ 2. Be careful what you say and where you say it มันไม่น่ามีตัวอาร์มนะพี่ว่าระวังสิ่งที่พูดแล้วก็ระวังด้วยว่าไอ้พูดเนี่ยพูดที่ไหนระวังคำพูดให้ดีๆไม่ใช่หลังเนื้อชอบหลังยาต่อOne person may like what another hates. คนคนนึงอาจจะชอบสิ่งที่คนอื่นเขาเกลียดก็ได้อุ๊ดูดีข้อนี้ 4. A person tends to blame another for the faults he himself has. คนเราเนี่ยนะ tends to คือมีแนวโน้มว่าหรือชอบที่จะ blame คนอื่น blame คือโทษคนอื่นเขาโทษคนอื่นกับความผิดที่เขามีความผิดที่เขาทำเดี๋ยวลังเนื้อชอบลังยาไม่ใช่การโทษคนอื่นเพราะฉะนั้นข้อที่เหมาะที่สุดคือเบอร์สามจ้าข้อที่แปด Don't cry over spilled milk อย่าร้องกับนมที่ spilled ไปแล้ว spilled คือช่องที่สองและสามของคำว่า spill แปลว่าหกนมหกนมหกอย่าร้องร้องทำไมร้องไปแล้วได้อะไรนมมันหกไปแล้วคืนมาไม่ได้อย่าร้องไห้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแก้ไขดีกว่าเอาผ้ามาเช็ดสิแบบนี้หนึ่ง never be too optimistic about anything อย่าได้ optimistic แปลว่ามองโลกในแง่จีอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปเหรอเมื่อกี้ยังบอกว่าอย่าเพิ่งร้องเลยไม่ใช่ค่ะอันนี้สอง don't worry about something before it has happened อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่ไอ้โจทย์นี่บอกว่ามันเกิดแล้วนะนมหกไปแล้วอย่าร้องไห้กับนมที่หกไปแล้วเบอร์สองดูเหมือนจะงงนิดหน่อยเก็บไว้ก่อนแต่พี่ว่าไม่ใช่3. Don't give a beautiful or precious thing to a person who is unable to appreciate its value. อย่าเอาของที่สวยงามและ precious กอลัมใน Lord of the Ring ชอบพูดคำนี้ My precious ของรักของข้าของมีค่าอย่าให้ของสวยงามหรือของมีค่ากับคนที่เขา unable to ไม่สามารถ appreciate คุณค่ามันได้ appreciate คือซาบซึ้งชื่นชมปลื้มค
นที่ไม่เห็นค่าของสิ่งนั้นให้ทำไมไก่ได้พลอยอย่างนี้หรือว่าวานรได้แก้วถูกไหม4 it is useless to regret the loss or mistake after it has happened because it is too late เป็นเรื่องไร้ประโยชน์มากเลยที่จะ regret เสียใจกับ loss ความสูญเสียหรือ mistake ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดขึ้นไปแล้วค่ะไร้สาระมากถ้าจะมานั่งเสียใจเพราะว่า it's too late มันสายเกินไปแล้วนมที่6มันก็6ไปแล้วมันสายเกินไปแล้วเอาผ้ามาเช็ดเถอะตอบข้อ4ถัดมาเบอร์9ค่ะ better sure than sorryBetter sure than sorry. ชัวร์ดีกว่าเสียใจทีหลังชัวร์ดีกว่าเสียใจทีหลังเอาให้ชัวร์ดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังนะคะข้อที่1 It is better to be by yourself than to be with other people with people who are bad. Be by yourself อยู่คนเดียวการมี by ไม่ได้แปลว่าโดยคนไทยเราเรียนกันมาผิดตลอดว่า self ต้องมี by นำหน้าด้วยตัวเองไม่ใช่เลยทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใส่ by ค่ะถ้าหนูใส่ by เข้ามาแปลว่าคนเดียวมันแปลว่าหนึ่งคนเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะดีกว่าอยู่กับคนที่นิสัยไม่ดีเยอะเลยใช่เหรอ better sure than sorry คือการอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนไม่ดีเหรอสองIt is better to do a thing after much hesitation in starting an action. การทำอะไรหลังจากที่ hesitation มานานมาเยอะๆ hesitation คือการลังเลลังเลมานานนานแล้วก็ตัดสินใจทำอะไรลงไปสักอย่างมันเป็นอะไรที่ดีหรอเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างต้องลังเลก่อนเนี่ยใช่ไหมอ่ะใช่ better sure than sorry ไหมต้องใกล้เคียงนะต้องแบบคิดก่อนคิดให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วค่อยลงมือทำเก็บไว้ก่อนนะเบอร์สองนะสาม It is better to be safe than to do anything that may place you in a dangerous position การเซฟไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าทำอะไรที่อาจจะพาเธอไปอยู่ในตกอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายหรือเสี่ยงเลือกอะไรที่เซฟไว้ดีกว่า better sure than sorry ชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลังได้ไหมอ่ะเฮ้ย hey. และข้อ4 it is better to be by yourself than to be with people who will corrupt you เฮ้ย1กับ4มันเหมือนกันเลยอ่ะมันคล้ายกันมากเลยอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่จะมา corruption นะคะโกงอ่ะขี้ช่อช่อชนประมาณนั้นนะถ้าหนึ่งตัดออกสีก็ไม่เอาด้วยนะคือ2กับ3นี่ใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะก่อนจะลงมือทำอะไรให้ดีกว่าถ้าจะต้องลังเลเยอะๆอย่างเงี้ยหรอถ้าเขาเปลี่ยนคำว่าลังเลเป็นครุ่นคิดหรือว่าคิดอย่างรอบคอบเนี่ยเอาเบอร์สองได้เลยนะแต่พอมันเป็นคำว่าลังเลมันดูติดลบนิดนึงเหมือนแบบhesitate ลังเลแต่ข้อ3คือชัวร์ไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนดีกว่าพาตัวเองไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายพี่เลือกเบอร์3ค่ะหนูพี่เลือกเบอร์3เพราะว่าไอ้เบอร์2มันพูดถึงแต่ด้านชัวร์มันไม่ได้พูดถึงด้านที่ว่าเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังนะคะแต่เบอร์3เนี่ยใช่เลยคือชัวร์ไว้ก่อนเสียใจภายหลังมันดูตรงกว่านะแต่2กับ3ดูใกล้ๆกันน่ะนั่นแหละถ้าเปลี่ยน hesitate เป็นอย่างอื่นก็น่าจะโอเคค่ะ
10 absence makes the heart grow fonder absence เป็นคำที่เวลาครูขานชื่อนักเรียนเด็กก็จะพูดว่าเวลาเพื่อนไม่มาก็ absent absence คือการไม่มีการไม่มาขาดหายไปทำให้หัวใจมันฟอนด์มากขึ้นฟอนไม่มีฟอนแปลว่ารักใครยิ่งอยู่ห่างกันยิ่งไม่ได้เจอหน้ากันยิ่งคิดถึงกันเลยประมาณนี้ค่ะเคยได้ยินไหมไหนข้อที่หนึ่ง persons in weak health often live a long time คนที่สุขภาพย่ำแย่มักจะมีชีวิตยืนยาวหรอสอง we feel more affection for our friends and relatives when we are parted from them เราจะมีความรู้สึก affection คำนี้ก็คือความรักนั่นเองเราจะรู้สึกมีความรักให้แก่เพื่อนและญาติของเรามากเลยเวลาที่เราอยู่ parted from them อยู่ห่างแยกออกมาจากเขาคนที่อยู่ใกล้กันก็ไม่ค่อยคิดถึงกันแต่คนที่อยู่ไกลกันเนี่ยสิเราจะรู้สึกรักและคิดถึงเขามาเฮ้ยก็ได้นะเบอร์สองอ่ะเก็บไว้ก่อนอ่าน3 4สิ3 if you think it is necessary to make changes you must choose right moment to make them ถ้าเธอคิดว่า necessary จำเป็นจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเธอก็ต้องเลือก right moment เลือกช่วงเวลาที่ถูกต้องที่มันเหมาะสมด้วยในการจะเปลี่ยนแปลงเลยไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเลยและเบอร์4 we don't like people who are absent เราไม่ชอบคนที่ไม่มาตอบ2ไปเถอะนะจ๊ะตอบ2ค่ะขอดูหน่อยนะมาต่อ11 the speed limit is 50 miles an hourSpeed limit ไม่เกิน50ไมล์ต่อชั่วโมง You drive 60 miles an hour here เป็นกฎเป็นคำสั่งว่าอะไรจ้ะใช้อะไร can't mustn't couldn't ไม่อึนไม่มีไม่อึนไม่มีอยู่แล้วเบอร์4ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะ may not ไม่มีรูปย่อเหลือ1 2 3มาข้อไหนดีถ้าเป็นกฎสั่งไปเลยตรงๆก็เบอร์2ห้าม mustn't เป็นการห้ามเป็นกฎระเบียบ12 My new blouse must be at the cleaners เสื้อตัวใหม่ฉันมันต้องไปอยู่ที่ cleaners sayอ๋อไม่ใช่มันต้องอยู่ที่ cleaners แน่ๆเลย cleaner คือคนซักผ้าใส่ apostrophe s จะแปลว่าร้านของคนซักผ้าก็คือร้านซักรีดนั่นเองถ้าขวัญก็คือร้านของพี่ขวัญ must ไม่ได้แปลว่าต้องไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งกฎว่าต้องทำ must อันนี้คือบอกความแน่ใจแปลว่าต้องใช่แน่ๆเหมือนเคยพูดหรือเปล่าแล้วมีอีกอันนึงมั่นใจเหมือนกันแต่เป็นในทางลบ can't คือไม่ใช่แน่ๆโทเสื้อตัวใหม่ฉันมันต้องอยู่ที่ร้านซักรีดแน่ๆเลยอะเพราะอะไรหาไม่เจอเลยเนี่ยในบ้านไม่ว่าจะที่ไหนในบ้านก็หาไม่เจอเลยตอบข้อ4ค่ะ can't ค่ะ I can't find it anywhere เอาเปิด13 I her address I it down but I didn't ฉันลืมที่อยู่ทุกข้อคือคำว่าลืมฉันลืมที่อยู่เธอไปแล้วเนี่ยน่าจะเขียนลงไปอะแต่ไม่ได้เขียนอ้าวน่าจะเขียนลงไปแต่ไม่ได้เขียนเมื่อกี้เพิ่งสอนไปถึงอะไรนะคะรู้งี้เสียดายรู้งี้น่าจะทำแต่ไม่ได้ทำรู้งี้ให้นึกถึงไว้เลยว่ายังไงก็ต้องมี have บวก verb ช่อง3แน่ๆข้างหน้าจะเป็น would have
verb 3หรือจะเป็น should have verb 3ก็ได้แต่ข้างหลังมันต้องมี have verb 3แน่ๆซึ่งมีข้อเดียวที่เป็นแบบนั้นคือเบอร์3ค่ะอันนี้คือเสียดายรู้งี้ไม่น่าเลยอ่ะรู้งี้น่าจะจดลงไปเนี่ยแต่ไม่ได้จดเฮ้ยอีกอย่างก็คือฉันลืมที่อยู่เขาซึ่งถ้าหนูใช้ forgot แปลว่าปัจจุบันหนูนึกออกแล้ว forgot เป็นอดีตลืมเมื่อในอดีตแปลว่าปัจจุบันต้องนึกออกแล้วแต่นี่อดีตก็ลืมปัจจุบันก็ยังลืมอยู่ใช้ present perfect ค่ะ have forgotten ข้อ3 14 it is possible that prehistoric cave drawings จุด religion เป็นไปได้มากเลยที่ prehistoric cave drawings ภาพวาดผนังถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์มันจะไปจุดๆๆกับ religion ศาสนาทุกข้อคือคำว่า connect ภาพวาดไม่ใช่คน connect ตัวเองไม่ได้ต้องถูก connect ตัด1ออกตัด2ออกถูกกระทำต้องมี verb to be นำหน้าบวก verb ช่อง3เหลือ3กับ4แล้วเนี่ยภาพก่อนประวัติศาสตร์เธอใช้ were หรือใช้ are ใช้ were สิจ้าสมัยก่อนนู้นนั่นแหละ prehistoric cave drawings คนวาดเนี่ยเชื่อมโยงมันกับศาสนาแล้วถามว่าคนวาดเขายังอยู่ไหมเขาไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะอาจจะกลับมาเกิดเป็นเราก็ได้นะ 15 the thief escaped from prison the thief escaped from prison he looked for a place he could get any foodเขา escape จากคุกหนีคุกมานักโทษแล้วเขาก็ look for มองหาสถานที่ที่เขาจะสามารถหาอาหารได้แล้วสถานที่ใช้อะไรขยายสถานที่ล่ะจ๊ะใช้ where ตอบ C มาเดี๋ยวเราทำถึงข้อ20แล้วเราจบพาร์ทนี้กันนะคะ16อันนี้16ถึง20จะเป็นคำเหมือนคำที่มีความหมายเหมือนกันคำไหนใช้แทนตัวที่ขีดเส้นใต้ได้หามาให้หน่อยข้อที่16 the match had to be the match had to be put off until a future date การแข่งขันต้องถูก put off จนกว่าจะถึงวันกำหนดการในอนาคต put off วางวันที่วางวันไว้ว่าวันนี้แต่ก็ put off มันออกไปคือการเลื่อนการแข่งขันและคำว่าเลื่อนภาษาอังกฤษคือ postpone ค่ะเบอร์หนึ่งค่ะ post มันแปลว่าหลังpre คือก่อนเหมือน prehistoric เมื่อกี้อะค่ะ pre แปลว่าก่อน post คือหลังเลื่อนไปข้างหลังอีก postpone หมดเลื่อนนัดเลื่อนเวลา delay แปลว่าทำให้สายทำให้ช้า cancel คือการยกเลิก admit คือการยอมรับเข้า admission คือการรับเข้ามหาลัย17ค่ะ I looked in my dictionary to find a word similar in meaning เปิดหา dictionary เพื่อหาคำที่มีความหมายเหมือนภาษาอังกฤษเรียกว่า synonym เบอร์หนึ่งค่ะความหมายเหมือน antonym คือตรงข้ามใช่ปะความหมายคอจุดคือความหมายตรงข้ามนี้ความหมายเหมือน verbal แปลยากจุงเป็น adjective แปลว่าใช้คำพูดอะไรก็ตามที่ใช้คำพูดเอา verbal ไปแปะวางได้ข้างหน้าเป็น adjective และ4 masculine แปลว่าเป็นชายดูเป็นชายดูเป็นมีความแมนดูผู้ชายอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่า masculine แล้วดูผู้หญิงก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า
แฟมินีนเอ้ยดูหญิงดูสาว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 สวยๆอย่างนี้แฟมินีนพวกแฟมินิสต์ก็คือพวกที่อะไรอ่ะนับถือสตรีแล้วก็เรียกร้องสิทธิเพื่อสตรีเนี่ยพวกแฟมินิสต์18 yesterday my car is not moving เมื่อวานนี้รถมันไม่ขยับรถมันไม่ขยับแปลว่ารถมันอยู่กับที่ข้อไหนจ๊ะรถมันอยู่กับที่รถมันสแตนไม่ได้จ๊ะรถมันจอดอยู่สแตนคือยืนมีคำที่ดีกว่ายืนนะ stationery มี2ข้อ1กับ3มีอันนึงแปลว่าเครื่องเขียนเหมือนเคยพูดว่าร้าน B2S B2S ย่อมาจาก book to stationery ขายตั้งแต่หนังสือยันเครื่องเขียนและคำว่าเครื่องเขียนสะกดด้วยตัวE ค่ะ E ค่ะอันนี้คือเครื่องเขียนเหลือ1กับ4 1ก็ stationary เหมือนกันและ4คือ steadfast station บนสถานีมันแปลว่าประจำสถานีก็ได้ในที่นี้หมายถึงประจำที่ส่วน steadfast steadfast แปลว่าหนักแน่นยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงรถยนต์มันไม่เคลื่อนที่มันอยู่ประจำที่ตอบข้อ1ค่ะหมายว่าประจำที่เพราะคงที่อยู่นิ่งงี้อ้าวอีก2ข้อ19 Dara gave her mother a small bunch of flowers of roses เอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปให้แม่แต่เป็น small bunch คือช่อเป็นช่อเล็กๆดอกไม้ช่อเล็กๆเรียกว่าแบงเควตบูเค่ posy blossom ไอ้ blossom เนี่ยแปลว่าอะไร blossom cherry blossom คือดอกไม้บานแบงเควตเคยได้ยินไหมคะแบงเควตbanquet คือพวกอะไรอ่ะกินเลี้ยงงานเลี้ยงอ่านว่า banquet เหลือ2กับ3 bouquet กับ posy มันแปลว่าช่อดอกไม้ทั้งคู่แต่มันจะมีอันนึงที่มันแบบอันเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเบอร์3ค่ะ posy ค่ะโอ้ตายช่อดอกไม้เล็กๆ bouquet คือช่อดอกไม้ใหญ่บานเบอร์แค่ไหนก็ได้และ20สุดท้าย the extra 2 days holiday was a something extra or unexpected วันหยุด2วันที่เพิ่มมาพิเศษนั้นเป็นอะไรที่extra แล้วก็ unexpected คือเหนือความคาดหมายนะคะไม่ได้คาดคิดไว้อ่ะสิ่งที่เจ้านายให้เรามาเป็นวันหยุดสุดพิเศษไม่ได้คาดคิดแถมให้ฟรีแบบนี้เขาเรียกว่าเจ้านายให้อะไรให้ถือเป็นกำไรถือเป็นเพิ่มมาพิเศษเขาเรียกว่าเป็น bonus เบอร์3ค่ะprofit คือกำไรแต่แบบกำไรขาดทุนแบบนั้นน่ะ reward คือรางวัลตอบแทนอันนี้คือเธอต้องไปทำอะไรดีๆมาสักอย่างแล้วเจ้านายก็ให้เป็น reward ตอบแทนมาแต่นี้ไม่ใช่เธอไม่ได้คาดคิดให้ bonus ถูกแล้ว premium แปลว่ารางวัลก็ได้หรือของแถมก็ได้ของ premium ถ้าเป็นใช้เป็น adjective ก็จะแปลว่าคุณภาพดีสินค้า premiumแต่ถ้าเจ้านายให้หยุดพิเศษคุณหยุดไปเลย1สัปดาห์ผมให้ฟรีแบบนี้เขาเรียกว่าให้บอนัสนะคะจบสำหรับพาร์ทแรกเดี๋ยวต่อพาร์ทที่2นะจ๊ะค่ะ